เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีสำหรับท่านผู้สูงอายุนะครับที่มีอายุเพิ่มขึ้นในช่วงระหว่างปีงบประมาณ2562ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็หมายถึงว่าในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับท่านจะได้รับปรับเพิ่มในเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในอัตราแบบขั้นบันไดนั่นเองนะครับครับสำหรับในเรื่องของการจ่ายเบี้ยยังชีพนั้นนะครับตามที่เราทราบกันอยู่นะครับก็คือในช่วงอายุระหว่าง60ถึง69ปีเนี่ยผู้สูงอายุจะได้รับเดือนละ600บาทนะครับในช่วงอายุ70ถึง79ปี700บาทนะครับ80ถึง89 800บาท90ปีขึ้นไปได้รับ 1,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็อาจจะมีท่านผู้สูงอายุหลายๆท่านมีอายุครบนะครับครบ70ปี80ปี90ปีในระหว่างปี2562ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ได้รับเงินในอัตราเดิมมาโดยตลอดนะครับทีนี้เนี่ยในเดือนตุลาคม2562เป็นต้นไปเป็นปีงบประมาณใหม่ของทางราชการเนี่ยนะครับท่านก็จะได้รับในอัตราเพิ่มขึ้นก็คือผู้ที่มีอายุครบ70ปีท่านก็จะได้รับ700บาทนะครับอายุ80ปี800บาทนะครับ90ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะได้รับในอัตราเดือนละ 1,000 บาทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีสำหรับผู้สูงอายุด้วยนะครับว่าในช่วงตุลาคม62เป็นต้นไปเนี่ยนะครับท่านก็จะได้รับในอัตราเพิ่มขึ้นตามอายุของเราที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ